สวัสดีครับเรามาลองดูการทำงานกับข้อความนะครับเริ่มจากเราจะต้องสร้างนะครับชุดข้อความขึ้นมาก่อนโดยไปที่เมนู Title นะครับเลือกคำสั่ง Title นะครับจากนั้นก็เลือก Template นะครับจะมี Template แล้วเราเลือกอยู่หลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นFrame นะครับFooter แล้วกันนะครับFooter นะครับหรือเลือกเป็น oval 4นะครับฮะ oval 4นะฮะเลือก post it นะครับฮะก็จะมีลักษณะของจำนวนบรรทัดของข้อความเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับกลับมาที่ oval 4นะครับแถวแรกมักจะเป็นชื่อของไฟล์นะครับที่ใช้จัดเก็บตัวข้อความนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นขอขอบคุณแล้วกันนะครับข้อความแถวที่1ก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับเซฟนะครับฮะข้อความก็จะไปปรากฏอยู่ในโปรเจกต์ไฟล์นะครับฮะตอนนี้เราก็จะต้องลากนะครับข้อความที่เราสร้างเอาไว้นะครับไปไว้บนแทร็กใหม่นะครับตอนนี้ผมจะขอเลือกเป็นแทร็ก3เอาข้อความแรกที่ผมสร้างไว้ก่อนนะครับมารีนนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมพยายามลองให้เท่ากับการแสดงของภาพแรกนะครับจากนั้นก็จะเอาว้าวนะครับไปอยู่ที่ปาโลมานะครับผมให้แสดงข้อความว้าวเนี่ยสัก1ใน4ของระยะเวลาของปาโลมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณให้ไปอยู่ตอนท้ายสุดนะครับกำหนดระยะเวลานิดนึงนะครับขอขอบคุณเรียบร้อยละเรียบร้อยนะครับลองรันเพลย์ผลงานดูนะครับผมอาจจะสังเกตว่าข้อความมารีเวิลด์นะครับกับภาพแรกก็จะทำการเฟดเข้าหากันนะครับผมจะเลื่อนไปดูผลของปาโลมานะครับผมเข้าสู่ปาโลมาละโอเคว้าวน้องโลมานะครับแล้วถึงจะแสดงภาพโลมาที่มันชัดขึ้นนะครับกดปิดนะครับสามารถเอา transition นะครับมาลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมสมมติผมเลือกเป็น deform 1แล้วกันนะครับปรับระยะให้มันเท่ากันนะครับลอง play ใหม่นะครับโอเคนะครับผมลองทดลองกันดูนะครับ